สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรามาหาคำตอบกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ e-commerce นะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งคำค่ะที่หลายคนนั้นสงสัยก็คือคำว่า e-business นั่นเองนะคะสอบถามค่ะพี่วิชัยคะ e-business คืออะไรคะ e-business ก็คือการทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยนะครับใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่แค่จะมองแต่เพียงว่าเราทำอินเทอร์เน็ตหรือเอาเทคโนโลยีมาทำเพื่อการขายของเราสามารถเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในองค์กรของเราในหลายมุมมองมากกว่าการแค่ขายของเพราะว่าอย่างที่ผมเรียกว่าถ้าเราถามตัวเราเองในฐานะผู้ประกอบการสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดจริงคือการสร้างผลกำไรการสร้างผลกำไรมันก็เกิดได้2ทางก็คือเราขายของได้เยอะแต่การที่เราขายของได้เยอะมันยังไม่ได้นำไปสู่กำไรเราต้องมีประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเราด้วยถ้าขายเยอะต้นทุนเราดีกำไรเราก็เยอะด้วยงั้น2ตัวครับเพราะยอดขายต้นทุนยอดขายก็คือการใช้ e-commerce เข้ามาช่วยยอดขายคือใช้ e-commerce เว็บไซต์ขายของสร้าง channel มันคือการเพิ่มยอดขายมันคือ marketing channel ค่ะแต่ถ้าสโคปมันคือแล้วไล่ตัวค่าใช้จ่ายมันทำไงก็เมื่อกี้ที่เราเรียนไปว่ามันมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอีกก็เยอะที่ทำให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ต้องมองทั้ง2อันอะไรที่มันเอาเข้ามาในองค์กรแล้วทำให้เราสุดท้ายกำไรเราเยอะที่สุดได้ e-business ก็คือเอาอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีนะครับเข้ามาในองค์กรเราแล้วเพิ่มทั้งรายได้แล้วลดค่าใช้จ่ายเราค่ะนะคะงั้นแสดงว่าเราต้องทำทั้ง e-business รวมถึงทางด้านของ e-commerce ควบคู่กันด้วยใช่ไหมคะจริงจริงมันก็คือเป็นศัพท์จริงๆผมว่าแล้วแต่มุม e-business ก็คือทำให้ธุรกิจเราใช้อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีให้ได้เยอะที่สุดนะครับแต่ e-commerce คือ commerce คือการค้าขายe-electronic คือการค้าขายบน electronic คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้การเพิ่ม marketing channel นะครับแต่ e-business มันคือครอบหมดนะครับเป็นศัพท์ที่อย่างองค์กรธุรกิจหลายๆอันนี้เรียกเป็น digital transformation จะทำยังไงให้ธุรกิจเราเนี่ยใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้ว transform ตัวเราให้ใช้ digital technology มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็ไม่ได้พูดแต่เรื่องการทำเว็บไซต์ขายของเขาพูดถึงเรื่องระบบการที่จะใช้ทำยังไงให้พนักงานในองค์กรเนี่ยเก็บข้อมูลแล้วข้อมูลไม่สูญหายข้อมูลสามารถที่จะทำให้ทุกๆคนเอาไปใช้ต่อยอดได้โดยใช้อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่มาลงอีกละอาจจะใช้คลาวด์โซลูชันเนี่ยเป็นที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตงั้นองค์กรส่วนใหญ่แต่อย่างอีเมลนะครับองค์กรอาจจะไม่ได้ใช้อีเมลที่เป็นเครื่องที่เราซื้อมาติดตั้งในองค์กรเราใช้ Google Mail เราใช้ Office 365พวกนี้คือการทำe-business ทั้งนั้นช่วยให้เรามีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการไทยก็ควรจะมาใส่ใจในเรื่องของ e-business เช่นเดียวกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีในประเทศไทยแล้วพี่ณราชัยคะลองเปรียบเทียบกับทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยของเราถือว่าโอเคไหมขอเรียนงี้ดีกว่าครับคือประเทศไทยเหมือนว่าเรากำลังเริ่มต้นถ้าเปรียบเทียบในเซาท์อีสเอเชียแล้วนะครับเราก็ระดับหนึ่งแต่เราก็ยังตามเกาหลีสิงคโปร์พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าดูจากเทรนด์นี้ไปเรื่อยๆนะครับประเทศไทยเราจะมีการเติบโตด้านการใช้อินเทอร์เน็ตอีกเยอะมากเขาวัดจากอะไรเขาจะมีวัดจากหลายมุมครับก็จะวัดจากจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะครับและเขาก็จะวัดจากจำนวนคนที่ใช้บัตรเครดิตซื้อของหรืออีคอมเมิร์ซนั่นแหละครับในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็มีหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชนต่างชาตินะครับเขาวัดเรทค่าพวกนี้ก็ดูการเจริญเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละภูมิภาคเพราะฉะนั้นถ้าจากตัวเลขนี้เราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีอัตราเติบโตพอสมควรได้อีกเยอะพอสมควรถ้าเปรียบเทียบกับประเทศจีนนะครับตอนนี้เรามีประชากรประมาณ70ล้านคนใช่ไหมครับในประเทศไทยแต่ตอนนี้เรามีคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าจุดอินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ 30% แต่ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่เขาใช้อินเทอร์เน็ตเยอะละเขาจะอยู่ที่ 5-60%ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยการเติบโตของอินเทอร์เน็ตจะสูงพอสมควรคนจะใช้เยอะขึ้นทุกคนจะมองว่าตอนนี้อีคอมเมิร์ซบูมละในประเทศไทยแต่ถ้าดูจากสถิติตัวเลขเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นค่ะนะคะแต่ว่าการพัฒนาของมันยังจะมีอีกยาวไกลนะคะงั้นเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มการพัฒนาของอีคอมเมิร์ซรวมถึงทางด้านของเทคโนโลยีต่างๆของประเทศไทยในมุมมองของพี่บัณฑิตมองยังไงแนวโน้มในการเติบโตหรือว่าในอนาคตจะเป็นยังไงคะ
ของอีคอมเมิร์ซครับก็คือบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยทั่วโลกเลยเป็นเหมือนกันคือเริ่มต้นที่ B2C ก่อนนะครับคือถ้าจริงๆต้องย้อนกลับไปว่าเริ่มต้นจากการคลาสสิฟายแต่คนอยากมาโพสต์ขายอะไรใครก็ได้อันนั้นก็เริ่มมีผู้เล่นรายใหญ่เข้ามาะนะครับทำ B2C คือมีบริษัทของเราอยากขายให้คนทั่วไปพอคนเริ่มพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็มายุคของ B2B แล้วปัจจุบันนี้เริ่มเข้าถึงยุค B2B แล้วครับเรื่องของการสั่งซื้อบริษัทเริ่มมีความแบบเปิดมากขึ้นเทคโนโลยีเริ่มมาเขาเริ่มจะทำการออนไลน์นะครับเรื่องของ e-business ต่างๆเข้ามาในการที่จะทำยังไงให้ทั้งผู้ซื้อเองก็ได้ประโยชน์ในการที่จะซื้อได้ถูกลงผู้ขายมีโอกาสที่จะขายได้มากขึ้นนะครับนี่คือแนวโน้มตอนนี้แล้วในสเต็ปต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของสเต็ปของการจ่ายเงินนะครับตอนนี้คือเรื่องของเราซื้อกันละถ้าเป็นเรื่องของ B2B เนี่ยปัจจุบันน่ะเรายังต้องใช้เอกสารอยู่ใช่ไหมครับจะต้องมีใบแจ้งหนี้นะครับเป็นกระดาษปริ้นกันเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้เห็นประเทศไทยเราก็เริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับเรามีพร้อมเพย์อันนี้ไปก็เริ่มในสเต็ปละเรื่องการจ่ายเงินคนก็เริ่มเปลี่ยนไปคนทั่วไปก็เริ่มต้องสมัครพร้อมเพย์นะคุณมีผูกกับเบอร์มือถือต่อไปคุณโอนได้เลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าฟินเทคนะครับเทคโนโลยีคือ financial technology นะครับเป็นอะไรใหม่ๆที่เข้ามาของโลก B2B ก็เหมือนกันเราทางสรรพากรก็มีการดูเรื่องของการทำพวก e-invoice ทำยังไงเราจะลดต้นทุนตรงนี้ได้ไม่ต้องมาปริ้นกระดาษเยอะแยะนะครับใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เลยในการยืนยันเลยว่าอันนี้มีการซื้อขายกันจริงส่งVAT ให้สรรพากรได้เลยอย่างเงี้ยครับนี่คือก้าวถัดไปเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเงินครับค่ะนะคะมากันที่ทางด้านของพี่นราชัยบ้างมองแนวโน้มในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะในอนาคตคือผมว่าตัวอินเทอร์เน็ตนะครับหรือตัวอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแค่การซื้อการขายหรือวิธีการธุรกิจทําธุรกิจกันบนโลกออนไลน์มันจะเปลี่ยนถึงว่าคนนิสัยคนวิธีการซื้อของแล้วความคาดหวังในการซื้อของจะเปลี่ยนไปถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะครับคือเขาใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อซื้อของเข้าบ้านเพื่อซื้อเดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็พอมีแล้วครับอีคอมเมิร์ซที่ซื้อของสดเพื่อทำกับข้าวเพื่อทำอาหารเพราะฉะนั้นวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับค่ะนี่ค่ะมากันที่พี่วิชัยบ้างแนวโน้มจะเป็นยังไงคะคือผมว่าถึงยุคตอนนี้นะครับเราคงผู้ประกอบการ SME ในบ้านเราคงไม่ถามแล้วล่ะว่าอีคอมเมิร์ซมันสำคัญยังไงนะเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต่อไปผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าเรานึกย้อนไปนะครับอาจจะสัก 5-60 ปีที่แล้วสมัยคุณพ่อคุณแม่เราท่านอาจจะตื่นเต้นกับไฟฟ้าที่เราเห็นอยู่นะลากสายไฟเข้ามาทุกคนจะตื่นเต้นอ๋อตอนนี้บ้านเรามีไฟใช้แล้วเรายุคสัก5ปีที่แล้วเราก็จะตื่นเต้นอินเทอร์เน็ตมันคืออะไรอีคอมเมิร์ซมันคืออะไรผมว่าเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับเราอยู่ในยุคพ่อแม่เราตอนนี้มีไฟเข้ามาส่องที่บ้านเราแต่จนถึงปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมันเป็นปกติมันเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอีคอมเมิร์ซมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะสุดท้ายมันก็คือว่ามันมาแน่เราต้องอยู่กับมันแต่อย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งวิเศษอะไรเพราะสุดท้ายมันก็คือการทำธุรกิจประเภทนึงแต่ใช้แก่เป็นการทำธุรกิจที่ใช้ไปอยู่บนสื่อใหม่เท่านั้นเองคอพื้นฐานหรือปัจจัยพื้นฐานก็คือทำต้องทำธุรกิจแบบที่เราทำนั่นแหละกำไรต้องมีเพิ่มรายได้ทำยังไงต้นทุนยังไงแล้วค่อยเอาเทคโนโลยีเข้ามาใส่ทีละชิ้นของมันอันนั้นคือผมว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่มันแค่เป็นเทคโนโลยีใหม่แต่คอหรือว่าพื้นฐานของการทำธุรกิจมันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนคือเพิ่มรายได้ลดต้นทุนทำให้เกิดกำไรนั่นแสดงว่าการทำธุรกิจจากอดีตจนถึงปัจจุบันมันก็ยังสามารถผสมผสานกันได้อยู่จุกมันคือคอนเซปต์ของการทำธุรกิจถ้าเราเป็นนักธุรกิจแล้วเราเข้าใจเราก็แค่ adopt เอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาครับสื่อที่มันดีขึ้นสื่อการตลาดที่มันดีขึ้นที่ปัจจุบันอย่างโฆษณาเราเคยเรียนใช่ไหมครับว่ามันเป็นการยิงทิ้งแล้วให้ถ้าผู้บริโภคต้องมานั่งฟังหน้าจอทีวีถึงจะเห็นแต่ปัจจุบันการออนไลน์มันเข้าตรงไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่มันก็คือการทำการตลาดแต่มันแม่นยำขึ้นแค่นั้นเองนะแล้วมันก็จะช่วยธุรกิจของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นเราก็จะไม่ต้องเหวี่ยงแหของประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินในการทำการตลาดมันก็จะแม่นยำขึ้นนี่คือมันช่วยพวกนี้คือรู้จุดมุ่งหมายรู้เป้าหมายว่าเราจะนำเงินไปไว้ตรงไหนอะไรยังไงแต่ถ้าถามมันก็คือต้องใช้หลักการตลาดพื้นฐานนั่นเองว่าผู้บริโภคเราคือใครเรากำลังจะเข้าถึงคนกลุ่มไหนเขาบริโภคสื่อช่องทางไหนแต่เทคโนโลยีมันแม่นขึ้นนะครับพี่วิชัยกำลังจะบอกเราว่าในเรื่องของการทำธุรกิจเก่าๆในหลักต่างๆกี่ PE ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงมันยังต้องคงอยู่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นเพราะมันก็เป็นพื้นฐานของการทำธุรกิจจริงๆแต่ว่าธุรกิจก็ต้องทำแบบนี้ครับเราก็ต้องเซตไพรซิ่งยังไงนะพูดถึง 4P มันเฉยไปหรือเปล่าครับเซตไพรซิ่งยังไงใช่ไหมครับราคาที่ต้องถูกมันยังไปวาง
ตลาดอยู่ที่ไหนตัวสินค้าเรามีจุดแข็งยังไงถูกไหมครับไอ้พวกนี้แหละก็คอพื้นฐานของการธุรกิจมันก็ต้องมีอยู่ทั้งหมดแต่แต่ละตัวมันเริ่มใช้เทคโนโลยีทำให้มันดีขึ้น pricing ที่แม่นยำขึ้นนะครับ product design หรืออะไรที่ทำให้เราสามารถออกแบบแล้วมีเห็นความหลากหลายเราสามารถที่จะเห็นคู่แข่งเราได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับค่ะนะคะงั้นแสดงว่าทางด้านของอินเทอร์เน็ตสื่อต่างๆเนี่ยมันช่วยผู้ประกอบการได้เยอะเลยมันง่ายต่อการทำธุรกิจกว่าอดีตมันเปิดโอกาสเราเยอะมากมันเปิดโอกาสให้เราที่สมมติแต่ก่อนเราจะทำร้านขึ้นมาหรือขายของอะไรนึงเราไม่รู้ว่าเราจะไปหาผู้บริโภคอยู่ลูกค้าจากไหนตอนนี้ลูกค้าเยอะมากเพียงแต่ว่าผู้ขายก็เยอะด้วยโอกาสเพราะงั้นจะเห็นว่าคนที่ทำสตาร์ทอัพในเมืองไทยหรือคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเกิดขึ้นมาได้เร็วมากเพราะมันเข้าถึงไปได้เยอะขึ้นเพราะโอกาสมันเยอะขึ้นพอโอกาสมันเยอะขึ้นคนก็เข้ามาเยอะคนเข้ามาเยอะก็จะเริ่มแข่งขันสูงค่ะนะครับพี่นราชัยมองแบบนั้นไหมว่าโอกาสมันเยอะขึ้นเพราะใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาใช่ครับมองเห็นด้วยกับคุณวิชัยนะครับเพราะว่าเหมือนว่าถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนถ้าสมมติเราเปิดร้านนึงลูกค้าเราก็จะเป็นคนที่อยู่ในบริเวณรอบๆร้านแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละถ้าเป็นอีคอมเมิร์ซเราลูกค้าเราคือใครก็ได้ที่อยู่บนโลกออนไลน์ซึ่งมีเป็น10ล้านคนเพราะฉะนั้นโอกาสมันมหาศาลมากนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราอาจจะต้องกลับมามองว่าลูกค้าเยอะแต่สินค้าที่เราขายเราถ้าเราเก่งในสินค้านั้นแล้วสินค้าเราดีจริงมันจะเปิดโอกาสให้ใครก็อยากมาซื้อของเราครับค่ะนะคะบทสรุปณวันนี้กับหัวข้อประเด็นนะคะทั้งในเรื่องของอีคอมเมิร์ซอีบิสเนสต่อผู้ประกอบการ SME ไทยนะคะรวมถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆด้วยล่ะบางทีอาจจะเป็นห้างร้านบริษัทที่แบบใหญ่มากๆเลยครับพี่บัณฑิตคะทิ้งท้ายกันตรงนี้ในความคิดเป็นยังไงก็จริงๆอยากบอกว่าอีคอมเมิร์ซอีบิสเนสเนี่ยคือสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็ต้องไปกับเทคโนโลยีกับมันนะครับเราต้องศึกษาความรู้แน่นอนอยู่แล้วเพื่อให้เราจะได้ไม่ตกขบวนแต่สิ่งที่เราต้องใส่ใจหลักเลยคือเรื่องที่พี่วิชัยเรียนคือธุรกิจหลักของเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับและสิ่งที่สำคัญนั้นคือเราจะผสานยังไงระหว่างโลกอีคอมเมิร์ซกับทราดิชันนอลของเราครับคือธุรกิจที่เราทำอยู่งานทุกวันเนี้ยเราจะเปลี่ยนยังไงไปถึงอีคอมเมิร์ซได้ไม่ใช่ว่าวันนี้เราขายของอยู่หน้าแล้วเราขายได้อยู่แล้ววันนี้ฉันจะทำอีคอมเมิร์ซฉันปิดหน้าร้านขายอีคอมเมิร์ซอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่เราต้องลงดูดีๆว่าเรามีหน้าร้านเราขายได้อยู่เราอีคอมเมิร์ซเนี่ยมาขยายให้มันแบบใช้มันเป็นพลังครับเรียกว่าเป็นคานยกเป็นเลเวอเรจทำไงให้มันขยายเติมเติมออกไปแล้วให้ทั้งสองด้านนี้ผสมผสานกันนะครับบางคนบอกว่าต่อไปเนี่ยจะเลิกขายทางนี้แล้วจะไปขายอีคอมเมิร์ซกินลูกค้ากันเองอะไรเงี้ยบางอย่างเราต้องนั่งทบทวนดีๆนะครับว่าเราจะทำยังไงที่จะอย่างที่ผมเรียนคือoff to on หรือ on to off เราต้องกลับไปกลับมาได้เอายังไงให้โลกออนไลน์นะครับมาซื้อของเราออฟไลน์ได้หรือโลกออนไลน์เราถึงออนไลน์ได้เราผมว่าใน SME ของเราเนี้ยเก่งแล้วนะครับมี mindset ทางธุรกิจก็มานั่งท่านี้เราทบทวนดีๆนะครับเราเห็นความสำคัญของ e-commerce และเห็นรู้ว่าเราจะเอาธุรกิจเราเข้าไปได้ยังไงแล้วไปได้ยังไงนะครับค่ะนี่ครับพี่นราชัยบทสรุปจะเป็นยังไงคะเชิญค่ะสำหรับ e-commerce ต่อผู้ประกอบการถ้าเสริมจากคุณบัณฑิตนะครับคือผู้ประกอบการครับคนใช้ตัวอีคอมเมิร์ซหรือตัวอินเทอร์เน็ตนะครับส่งเสริมของธุรกิจเองเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มช่องทางการขายแต่ในขณะเดียวกันควรใช้เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กรตัวเองและในการโปรดักชันในการสร้างนะครับเพราะฉะนั้นมันแบบที่พี่วิชัยเรียนนะครับคือรายได้เราต้องเพิ่มแล้วก็ต้นทุนเราต้องลดค่ะนะคะบทสรุปอยู่ที่พี่วิชัยเชิญเลยค่ะผมว่าอย่างที่ผมเรียนว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นต่อไปมันคือสิ่งปกติในโลกที่เราคุ้นเคยกันไปแล้วล่ะแต่ว่ามันมีจุดที่แตกต่างอันนึงที่ผมว่าผู้ประกอบการต้องเตรียมให้พร้อมคือว่าสปีดมันเร็วกว่าหมายถึงว่ามันจะไม่มีเวลาให้เรารอได้มากนักนะครับยุคก่อนหน้านี้ผมว่าเราอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วว่าเป็นยุคปลาใหญ่กินปลาเล็กครับแต่ยุคนี้ทุกคนรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วมันคือปลาเร็วกินปลาช้าใครเร็วกว่าได้ก่อนเปลี่ยนคำนิยามจากปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็นปลาเร็วกินปลาช้าเพราะคุณมัวแต่ช้าเนี่ยปลาที่เร็วกว่าเขาจะกินแน่นอนเพราะถ้ายิ่งเรื่องเทคโนโลยีถ้า SME ของเราคิดโอ้มันเป็นเรื่องยากแล้วไม่เรียนรู้ช่วงเวลาที่เทคโนโลยีมันอยู่เขาเรียกอายุของมันอ่ะมันสั้นกว่าที่เราจะคุ้นเคยเยอะคือของเดิมเป็นเทคโนโลยีบางอย่างมันจะอยู่10 ปี 20 ปีเปลี่ยนแต่อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีนะครับมันไม่มีเวลารอให้เรา5 ปี 10 ปีปีหนึ่ง2 ปีมันก็เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้น
ความเร็วในการที่เราจะเรียนรู้แล้วเราต้องทําเร็วขึ้นสปีดมันรอบของการเร่งเราต้องเร็วขึ้นเพราะว่ามันเปลี่ยนเร็วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ SME ต้องตามให้ทันถ้าตามไม่ทันพอมันไม่มีบาวเดอรี่ไม่มีขอบเขตของพรมแดนเราจะเจอคู่แข่งจีนมานะครับจีนเป็นอีคอมเมิร์ซที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นจีนมาแน่นอนแล้วถ้าเราจับไม่ทันผมว่าเราก็จะถูกกลืนไปนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะค่ะเพราะฉะนั้นค่ะต้องตั้งคำถามให้กับผู้ประกอบการไทยนะคะว่าผู้ประกอบการทุกท่านต้องการเป็นปลาที่ช้าว่ายน้ำไปแบบช้าๆหรือว่าปลาที่ว่ายน้ำแบบรวดเร็วนะคะก็ตั้งคำถามกันแน่นอนละค่ะคงไม่มีใครที่อยากจะเป็นปลาที่ว่ายน้ำช้าๆอยากที่จะเป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็วๆนะคะเพื่อที่จะได้ผลประกอบการนะสร้างผลประกอบการทั้งเรื่องของกำไรนะคะลดต้นทุนให้กับธุรกิจของตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นค่ะจะต้องมาศึกษาในเรื่องของอีคอมเมิร์ซให้ดีเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็มีทั้งทางด้านหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็คอยให้คำปรึกษาอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่พี่ทั้ง3ท่านได้บอกกันไปมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นเราทั้งหมดต้องตามให้ทันนะคะวันนี้รายการ SME Clinicต้องขอขอบคุณพี่ทั้ง3ท่านมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราทั้งพี่วิชัยนะคะพี่นราชัยแล้วก็พี่บัณฑิตด้วยนะคะขอบคุณทั้ง3ท่านมากค่ะนะคะซึ่งพี่ๆทั้ง3ท่านก็มาจาก bushchoice.com นั่นเองสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์เขาด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็สามารถติดตามเรื่องราวดีๆจาก SME Social Planet ได้ค่ะยังมีเรื่องราวที่ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ติดตามกันเราจะคอยอัปเดตให้ติดตามกันเรื่อยๆนะคะอย่าลืมค่ะกด Subscribeนะคะมากันที่ Bangkok Bank SME ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วโน้ตพร้อมพี่ทั้ง3ท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ